สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอบเบลี่คลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาอัปเดตข่าวสารของบีมพิมพิชยาบีหลังคนเก่งของทีมชาติไทยของเรากันครับที่แน่นอนนะครับว่าช่วงนี้หลายๆคนก็จับตามองว่าบีมจะไปลุ้นเล่นให้กับลีกไหนเพราะว่าล่าสุดอย่างที่เราได้เห็นบีมล่าสุดก็คือลงเล่นให้กับทีมมหาลัยในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของมหาลัยนั่นเองครับซึ่งล่าสุดก็ต้องบอกเลยว่าก็ถือว่าเป็นการเฉลยแบบในของคนภาคหรือว่าผู้บรรยายไทยที่ได้บอกในขณะที่กำลังมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันที่บีมกำลังลงสนามอยู่นั่นเองครับโดยผู้บรรยายไทยได้มีการบอกว่าขอแฟนคลับบีมกดใจให้รัวๆเลยซึ่งตอนนี้บีมกำลังรอวีซ่ากำลังจะเดินทางไปเยอรมันแล้วนี่แหละครับก็น่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนพอสมควรเลยว่าฤดูกาลนี้ปีนี้บีมของเราจะไปเล่นให้กับลีกไหนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับที่เรายินดีกับสาวไทยของเราทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะไปลุ้นเล่นให้กับลีกไหนก็ตามเอาเป็นว่าตอนนี้บีมก็กำลังอยู่ในช่วงของการรอวีซ่าครับเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการขอวีซ่าเมื่อไหร่เราก็อาจจะเห็นบีมไปลีกต่างประเทศไปร่วมสโมสรของเธอในเร็วๆนี้เป็นอย่างแน่นอนเลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามแน่นอนนะครับว่าการที่เราจะสามารถทราบได้ว่าบีมจะไปลุ้นเล่นให้กับสโมสรไหนก็ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรของบีมอีกครั้งครับ